อาการของตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะพี่อาการตอนนี้ 70% ที่เราคิดว่ามันดีขึ้นคิดว่ามันดีขึ้นเพราะว่า1เรากินยาเม็ดเดียวที่เห็นมา4เดือนที่คึกคักคึกคักคึกคักแต่หน้าบวมถูกไหมหน้าบวมมีตุ่มแต่นี่คือหน้าไม่มีตุ่มไม่บวมแล้วเตอรอยเหลือเม็ดเดียวแต่มีตุ่มบ้างจำไปเกามันไปถูมันก็จะขึ้นบ้างหรือพอร่างกายขยับเยอะๆมันจะขึ้นตามเท้าบ้างอะไรบ้างก็จะปกติแต่นี้เราต้องสู้มันละอันนี้แหละของแท้ลุกขึ้นมายิ้มออกเดินเดินหน้าวิ่งได้ก็ของแท้เพราะว่ามันเหลือเม็ดเดียวแต่ตอนนั้นไม่ใช่ของปลอมตอนนั้นมันเหมือนกับว่า6เม็ด6เม็ดยามันช่วยไงจาก6เม็ดลดลงมาเหลือ1เหลือเม็ดเดียวครับปากก็ดีขึ้น4เดือนที่แล้วมันยังแบบว่ากระปรี้กระเปร่าแต่ตอนนี้เหมือนพี่เมฆรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่านอนไป4เดือน 3-4 เดือนแก้ผ้าเพราะว่าใส่เสื้อผ้าไม่ได้พอถอดเสื้อออกมาเป็นเลือดดึงเนื้อมันร่อนหมดเลยเปรี้ยร่อนแบบติดเสื้อเป็นแผลกว้างยาวทั้งตัวอันนี้เรียกว่านอนติดเตียงเลยไหมคะพี่เมฆติดเตียงครับแต่ลุกขึ้นชี้ได้นะขี่ได้อะไรได้หมดทุกอย่างมันทรมานขนาดไหนโอ้โหอยากใช้คำว่าทรมานสิเข้ามาเลยอยากให้เขาทรมานใช้คำว่ามึงอยู่ได้ไงมึงยังไม่ตายเหรอต้องใช้คำนี้ได้เลยนะเสพได้เลยนะคือแบบใช้คำว่าแบบหนักมากหนักที่สุดในชีวิตไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมาเจอแบบนี้และไม่เคยคิดว่าตื่นมาเย็นๆใส่เสื้อมานั่งทีละสเต็ปค่อยๆเดินนั่งแล้วก็ย้ายไปเดินตรงนู้นไปนั่งตรงนู้นแล้วก็เดินไปนั่งตรงนู้นตรงนี้เพื่อแบบให้แบบตัวเองแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมูฟตัวเอง30นาทีแล้ว30เมตร20เมตรเชื่อไหมไปกลับ30เมตรมันเกือบเป็นลมเกือบล้มเห็นว่าตอนที่เอิญออกไปตากแดดกลับมาก็เป็นลมใช่ไหมจะเป็นลมไม่เป็นแต่เป็นลมซึ่งฟิลนี่มันไม่ควรจะเป็นยังไงไกลบุตรมันเป็นฟิลที่แบบเฮ้ยเกิดกับเราเหรอเราเนี่ยนะเดิน30เมตรจะเป็นลมที่บอกว่าล้มในห้องน้ำนี่คืออะไรก็เดินเดินไปแล้วก็ล้มเพราะว่ามันนั่งนั่งอยู่แล้วมันก็มันวูบอ่ะวูบบางทีก็เดินเดินไปแล้วก็เบ่งขี้เบ่งจะเป็นลมมันท้องผูกเหรอคะหรือไงถ่ายยากเพราะเรานอนกินของกินมันก็จำกัดใช่ของเหลวด้วยประมาณมากแต่จริงๆในตอนที่พี่เมฆออกไปเดินกลางแดดนั่นมันเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นหรือว่ายังไงดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ก็คือตอนที่เราเดินกลับมามันก็เหนื่อยนิดนึงเหนื่อยก็ธรรมดาครับมันต้องฟื้นอ่ะมันต้องค่อยๆต้องฟื้นอ่ะต้องเหนื่อยต้องยอมเหนื่อยถ้านอนต่ออีกถ้าไม่ยอมลุกขึ้นนะรับรองมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นผักตลอดไปร่างกายก็ไม่ทำงานมันจะเป็นอะไรอ่ะติดเตียงป่วยตอนนี้เริ่มมีการแบบเมื่อวันลูกนั่งเร็วนั่งได้ตัดผมมาไปรับลูกนั่งได้ไม่เป็นไรต้องกลับมานั่งได้ทำมาก็ได้เพียงแต่ว่าต้องค่อยๆเป็นต้องค่อยๆใช่ต้องไล่อย่างเมื่อคืนเนี่ยปวดขี้ต้องให้เอเนี่ยยืนแล้วก็ตัวเองก็กอดเอไว้ที่แล้วก็ขี้ไม่ออกสักพักนึงขี้จะออกไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเป็นลมเพราะเบ่งเยอะโอเคครั้งที่สองละกลับมาเดินเอเดินมาขี้ใหม่ได้เดินเองขี้เองได้
เป็นสัญญาณที่ดีเมื่อคืนเลือดไม่ออกเลือดที่เท้าไม่ออกเลือดออกแล้วคุณหมอให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับติดเชื้ออย่าให้ติดเชื้อมันทรมานขนาดไหนครับที่เดินทางไปหาอาจารย์ไพศาลครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาโอ้ยเป็นคุณไม่ไปจะเป็นพวกคุณไม่ไปเจ็บขนาดนี้เสื้อก็ใส่ไม่ได้คุณไม่น่าจะไปด้วยความรักผมเองก็ไม่ได้โหยหาที่จะไปคิดว่าที่ไปเพราะว่าความรักพูดตรงๆนะความรักที่มีต่อภรรยาต่อเอต่อลูกๆโดยเฉพาะเอเขาทำเพื่อเราเขารักเราแต่ความรักของเขาอยากให้เราหายแต่ถ้าเป็นแม่ไม่มีทางน้องสาวไม่มีทางแล้วพอเป็นเอผมก็เลยสู้ที่จะยอมนั่งรถไปก่อนไม่ใช่ทำไม่ใช่เอผมก็ไม่สู้ผมก็ไม่ขึ้นรถเพื่อเลือดตีห้าเลือดเต็มตัวนั่งรถกี่ชั่วโมงก็จากกรุงเทพไปตากมาตากแปดชั่วโมงแล้วผมลุกขึ้นไม่ได้เห็นว่าเปลี่ยนผ้าลองกับก้นผืนก็นอนไปอย่างเดียวเลยไม่คิดว่าจะถึงเลยไม่คิดว่าเราจะไปถึงที่ลำพูนไม่คิดมันมีอาการยังไงคะพี่ไม่ทำไมพี่ไม่ถึงคิดว่าเราไปไม่ถึงเจ็บตัวมันเจ็บแผลทั้งตัวทั้งหลังแผลเป็นสิบแผลเลือดทั้งนั้นตัวก็เลือดเท้าก็เลือดขี้มันก็ยกขึ้นขี้ไม่ได้ฉี่มันก็ไปดูคนฉี่ไม่ได้มันก็บอกฉี่คือมันทรมานมากถ้าเป็นคนอื่นไม่มีทางแล้วผมให้คนไหมยกให้น้องเอก็เครียดจนเข้าโรงพยาบาลแกอาจจะคิดเรื่องเงินผมคิดบนเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายผมก็รายรับเราอย่างไรครับพี่เมฆรายรับรายจ่ายเราลองคิดไปยืมใครหรือไม่ก็จัดคอนเสิร์ตครั้งที่สองได้ไหมเรียกร้องให้เพื่อนๆดารามาช่วยว่าตอนนี้มันยาก็เหลือ1 เม็ดแล้วมันก็สุดปลายทางจาก6 เม็ดมันเหลือ1 เม็ดห้าปีที่ผ่านมาพี่เมฆใช้เงินในการรักษาไปเท่าไหร่หมดไปเยอะเลย10 ล้าน10 ล้านทั้งหนี้ทั้งดอกแล้วตอนนี้เราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่พี่เมฆ5 ล้านประมาณในการที่ต้องใช้รักษาเองก็มีแต่ยืมโชคดีที่มีหนุ่มกับพันมีเบนจัดกิจกรรมกอล์ฟกับร้องเพลงได้รับแล้วก็ยืมผู้ใหญ่เพื่อนที่กระบี่รับหนึ่งค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอแต่ละครั้งนี่มันเท่าไหร่พี่เมฆไม่เยอะยาก็ยาดีไหมแต่เราไปถี่ขนาดไหนคะต้องทำเดือนครั้ง
ตอนนี้มันอยู่ที่แผลการรักษาแผลการดูแลการกินการรักษาครับเช่นต้องอัดโปรตีนอัดอาหารต้องรักษาแผลต้องเช็ดน้ำเกลือต้องใช้ยาตัวไหนเอ่ยซึ่งหมอเองก็บอกไม่ได้ไม่ใช้เตอรอยด์แล้วก็กินอยู่เม็ดนึงเพราะว่าทาสมุนไพรไปหาเองแล้วต้องไปหาอาจารย์ไพศาลมาเป็นยังไงบ้างใช่ผมบุกก็เหมือนเดิมนะเราทำสภาพตามอาการก็กินยาเหมือนเดิมดูแลแผลเหมือนเดิมเปลี่ยนยาตัวนู้นบ้างเปลี่ยนยาตัวนี้บ้างลองไปเรื่อยเพราะมันบางตัวพอแบบพอทำงานสัก 5-6 วันมันเริ่มตาตันนะเริ่มเปลี่ยนยาสมมุติเป็นยาสเตอรอยด์เป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยคือแสดงว่าที่เราไปหาอาจารย์ไพศาลเพราะว่าภรรยาเลยก็ตัวเองด้วยครับด้วยใจหนึ่งที่ตั้งใจอยากทำเพราะภรรยาด้วยแต่ที่สุดแล้วคือภรรยาพอครั้งสุดท้ายที่เราได้ไปกวดน้ำมันจิตใจมันดีขึ้นขนาดไหนพี่เมย์โล่งอ่ะเพราะมันหมดอ่ะทำไปสุดทางเยอะมากก็คือเหมือนเราทำทุกอย่างทำทุกอย่างเยอะมากเฉพาะพระนี่ไปหามาเนี่ย15 วันคนนอกอีกเอออีกจิปาถะค่าใช้จ่ายไปหมดหลายแสนก็คือไม่ว่าใครแนะนำทางไหนหรืออะไรคุณจะพูดว่าสนุกปากคุณไปแล้วคุณไปครั้งนึงเท่าไหร่ลำพูนคุณไปหาพระอีก5 วัด7 วัดอ้าวคุณเขานิมิตมาเอาคุณไปหาอีก7 คนคุณต้องมาทำอีกทำบุญอีกคนจนๆนี่จะทำได้ก็เหมือนยังคนที่เขาก็ยังไม่เขาต่างเขาไม่ได้ใจผมก็ทำบุญไปให้เขาละ7 วัดอีก7 วัดอีก5 วัดกวดน้ำไปให้ละกลายเป็นว่าคนนั้นทำให้ผมต้องกวดน้ำอีก5 วัดคนสุดท้ายคนที่7ครับแล้วมันเป็นวัดในกรุงเทพหรือว่าวัดต่างเชียงใหม่ลำพูนที่เชียงใหม่ลำพูนแล้วนี่ไม่ต้องไปเองไปครับต้องไปโดยตัวเองครับแล้วพี่ว่ามีแผนจะเดินทางไปตอนไหนอะไรยังไงไปหมดแล้วไปแล้วใช่ทำทุกอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจบแบบนี้คือพอแล้วจบที่อาจารย์ไพศาลจะจบไม่ต้องมาชวนอย่างที่ผ่านมาขออนุญาตถามพี่เมฆว่าพี่เมฆเคยได้ยินมีคนแบบบอกให้เราไปขอขมาย่านาคหรืออะไรอย่างเงี้ยไปมา2 รอบแล้วไปมา2 รอบแล้วเราเคยไปแล้วก็คือไปขอขมาใช่ไหมคะพี่เมย์ครับก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนครับครับก็คือทำทุกทางแล้วไม่ว่าใครจะพูดในทางตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องคุณทำกรรมมาต้องทำต้องชดใช้กรรมไปหาใครมาก็แล้วแต่แก้ไม่ได้หรอกครับช่วยได้ก็คือว่าช่วยให้หายเร็วขึ้นดีขึ้นต้องชดใช้กรรมตอนณตอนนี้พี่ไม่คาดหวังให้มันได้ในระดับไหนสำหรับตัวเองคาดหวังให้มันแผลมันหายแผลหายเดินได้ทำงานได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีตุ่มบ้างขึ้นบ้างก็ช่างไม่เป็นไรตุ่ม2 ตุ่มวันละ2-3 ตุ่มไม่เป็นไรคาดหวังว่าทำงานได้เดินได้เลี้ยงลูกได้ทำมาหากินได้ครับยังเงินที่เราใช้รักษาก็คือเห็นว่าพี่เมฆก็คือขายของตัวเองครับเพื่อรักษาด้วยใช่ครับอันนี้ขายในช่องทางไหนครับพี่เมฆขายของออนไลน์ก็แอดวินัย88ครับแอดไซน์ WINAI 88อันนี้จะเป็นไลน์หรือเป็นไลน์แอดครับไลน์แอดไลน์แอดครับพี่เมฆแอดวินัย88มีแคลซี่คอลลาเจนแคลซี่พลัสแล้วก็ทีน่าบำรุงสายตาแล้วก็กาแฟคอฟฟี่เมอร์สเนี่ยที่ว่างอยู่ก็ช่วยๆหน่อย
ตายอินให้หน่อยก็คือเราไม่คิดที่จะเปิดรับบริจาคแต่เราถ้าใครอยากช่วยก็คือขอให้มาอุดหนุนสนใครใครจะมาช่วยก็มาเองมาช่วยเองที่บ้านมาคุยเองอะไรเองไม่ใช่อยู่ๆแบบบริจาคเปิดรับไม่ได้เปิดรับบริจาคบางคนมาที่บ้านเขาถึงมาถึงปั๊บก็ของขวัญมาให้ก็จบเข้าไปถามบริจาคคล้ายๆบริจาคอะก็มาที่บ้านเขามาเหมือนกับผลไม้ต่อไปมีเพื่อนดารามาเยี่ยมหาอะไรอย่างนี้บ่อยหนุ่มคงกระพันมาบ่อยพี่หนุ่มครับจะเป็นพี่หนุ่มที่มาบ่อยที่สุดครับก็กำลังคิดว่าโครงการนี้จะไปได้หรือเปล่าโครงการคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่สองที่อันนี้คือคุยกันแล้วใช่ไหมคุยพี่หนุ่มว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมจะพอได้ไหมสัก 4-5 เดือนรังไว้สัก 3-4 เดือนครั้งแรกที่ทำไปมันฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับพี่หนุ่มก็ดีนะแต่ไปแบ่งคนอื่นเพราะไม่กี่บาทไปแบ่งคนอื่นแม้แต่ข่าวออกไปหลายคนก็ชมบอกพี่เอ๋ดีมากพี่เอ๋ไม่เคยทิ้งวันนี้ไม่ต้องการความดีต้องการเงินตรงๆเลยตรงๆอับดีมันเชื่อไม่ได้หรอกคุณเป็นคนดีคุณไม่มีเงินเท่านั้นมันอยู่ไม่รอดในสังคมเนี่ยพอมันไม่มีเงินแบบนี้มันจะกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาในการทะเลาะกันไหมคะพี่มีกลัวมากตอนนี้ก็คือรายได้ตอนนี้กำลังคิดว่าจะยืมใครดีก่อนแล้วตอนนี้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยประมาณแสนแสนห้ารถขายหมดแล้วเหลือคันเดียวให้รับลูกตอนนี้รายได้หลักก็คือจะเป็นที่เราขายผลิตภัณฑ์ของเราคอลลาเจนแล้วมันพอกับรายจ่ายมันพอกับรายจ่ายไหมพอแล้วตอนนี้ลูกเรียนทั้งหมดกี่คนคะพี่นิด3คนก็คือเรียนอินเตอร์หมดเลยครับเรามีจะแบบให้ลูกแบบย้ายโรงเรียนอะไรอย่างงี้ไหมคะค่อยว่าทีมถ้ามันสุดทางแล้วน้องใหญ่มี500เองฟรีแล้วเราแบบมีได้เปยๆกับลูกๆไหมคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กมันค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้เวลาอย่างนี้พูดแล้วณตอนนี้พี่เมฆเป็นห่วงอะไรที่สุดอะคะพี่เมฆการใช้จ่ายเรื่องว่าผมเฉยๆผมเจ็บผมก็ทนการใช้จ่ายเรามีปัญหาชัดไม่รู้ผมก็อยู่ไปวันๆผมนอนไปวันๆไม่มีการไลฟ์ขายของในติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้ไหมคะยากมันนั่งไลฟ์ไม่ได้ไม่ไหวไม่ค่อยไหวไม่ไหวหรอกครับนั่งได้แล้วชั่วโมง2ชั่วโมงได้แล้วก็เหนื่อยขายในติ๊กต็อกติดในติ๊กต็อกอีกปัญหามันเยอะครับเราใครมาขายแล้วจะรู้เองกว่าจะเบิกเงินกว่าจะเงินจะออกเหนื่อยครับเหนื่อยหมุนเงินอีกเป็นรอบๆอีกบางทีมันไม่ทันนะคะใช้จ่ายเราได้ครับเคยมีท้อแบบนอนร้องไห้กับตัวเองบ่อยไหมพี่มีวันนะเคยกอดกันร้องไห้กับพี่เอ๋ไหมคะไม่รู้แต่ว่าคนเดียวบ่อยนอนคนเดียวร้องไห้ทุกวันแต่กับพี่เอ๋นี่เป็นบางครั้งไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาไม่อยากให้เขาเฟลรู้ว่าเขาคิดอยู่แต่ไม่อยากไปในทางนี้ตัวเองนี่เกือบทุกวันอยู่แล้วปกติเรื่องร้องไห้เป็นเรื่องปกติของชีวิตมีอะไรเคยพูดเจอแล้วตอนนี้เรื่องความอ่อนแอความปวดความทรมานคือมันเป็นเรื่องปกติเรื่องหนักผมเจอแล้วพี่เมย์เอากำลังใจที่ไหนสู้ต่อในทุกๆวันนะคะพี่เมย์อ๋อนี่อยู่กับเอ๋ครับลูก
ลูกคือกำลังใจหลักเลยตอนนี้ทางแถวทำได้โทรยืมคนอื่นแต่ไม่ใช่ยืมใครกับเราแล้วดูเพราะเขายืมเข้าไปแล้วมาถึงทางตันพอสมควรปีแรกสองปีแรกมันมีเนาะมีรถมีนู่นมีนี่ขายมีนู่นมีนี่ไอ้บ่อหลังมันนานเกินไปสำหรับการเดินทางนี่คิดไว้ไหมครับพี่เมฆว่าหลังจากนี้คือถ้าเราไม่สามารถที่จะหาได้เราจะทำยังไงต่อไปไม่ถูกเลยคิดนะแต่ว่ามันยังไปไม่ถูกตันอยู่เอาเงินดีขายหมดแล้วจริงมันเหลือที่อยู่30ไร่ที่กระบี่แต่บังเอิญว่ามันไม่ใช่ขายกันง่ายเลยนั่นสุดท้ายละนั่นก็คือทางถ้าเกิดว่าทางนั้นถ้าเกิดได้สัก3ล้านตุนรอดขายทิ้งส่วนปาล์มทางสุดท้ายที่คิดไว้ก็คือมันสำหรับชิ้นสุดท้ายของเราครับแต่ว่าจะสิ้นเดือนนี้แม่มาจะคุยกับแม่ขายจะขายเรื่องที่จะขายใช่ไหมครับครับตุนเพื่อจะเอามาไว้ดึงอีก3ดึงได้ปี2ปีดึงตรงนี้ใช้นี่ดึงลูกกับใช้นี่ลูกกับรักษาร่างกายอย่างของพี่เมฆขายดีไหมคะขายดีเลยคืออยากให้ขายเพราะว่าอยากให้ได้เพราะว่าสินค้าเรามีคุณภาพแบบมีอย.คือไม่ได้บอกว่าขายของเพื่อแบบทำแบบขายของเพื่อสงสารมาซื้อไม่ใช่แค่ซื้อครับซื้อเพราะอยากซื้อดีกว่าให้ครอบครัวให้คนที่เขาใช้เขาชอบเขาใช้จริงจริงๆเรามีช่องทางตรงไหนที่คนเข้าไปศึกษาดูสินค้าของเรามีแพร่แอดไซน์ไหนไหนแปดแปดครับมีเพจอะไรอย่างงี้ไหมคะมีเพจเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กก็มีวินัยไกรบุตรวินัยไกรบุตรเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ก็เมฆวินัยไกรบุตรเต็มไปหมดถ้าตาม YouTube เต็มไปหมดก็ช่วยกับโพสโอเคค่ะพี่เมฆหลังจากมีพี่เมฆกล่าวว่าจะลองเดินให้มันได้ไกลขึ้นกว่าเดิมวันนี้เดินครับเดี๋ยวเราทำภาพเสร็จเดี๋ยว16:00 น.เดินอีกไปรับลูกอีกมานั่งทั้ง2 ชั่วโมงพอเดินพักร่างกายขยับขึ้นครับทุกวันครับตอนนี้แล้วมันก็ได้มากได้ขึ้นครับได้ขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับร่างกายทำงานทิศทางครับไม่งั้นนอนทั้งวันนอนเปื่อยทั้งวันชอบมาดูให้หน่อยดูไม่เห็นหรอกอันไหนอันจริงอ่ะแต่ละคนอันไหนอันจริงดีนะคุณจับมือถือมันหาไม่แน่ไม่รู้เลยแต่ละคนแน่คุณถามอันนี้คือมันติดเลยใช่ไหมเนี่ยมันบวมอยู่เพราะว่าเห็นเป็นเหมือนเป็นเลือดเป็นแผลมันบวมอยู่ครับมันยังเป็นมันยังบวมอยู่มันยังเป็นเหมือนกับมันยังไม่แห้งให้มันต้องล้างแผลเช้าเย็นนะใช่ไหมใช่ครับแล้วมันส
สบไหมพี่เวลาโดนน้ำเดินแล้วเจ็บเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บไม่เจ็บคือจริงๆมันไม่เจ็บเพราะว่าเราอยู่กับมันจนชินหรือว่ายังไงพี่เวสงสัยที่ทำไม่มาก็ไม่ลุกขึ้นมานั่งที่ลุกมาขึ้นมานั่งเพราะว่าเป็นคนมาโทรถามว่าดีไหมดีมากก็ไม่งั้นก็ไม่ลุกขึ้นนอนนอนแก้ผ้าอยู่วันนี้มีคนมาคุยด้วยครับบังคับไฟเดี๋ยวพี่นั่งอยู่ได้นานไหมได้นานนะเดี๋ยวสามต่อก็คือนั่งได้อยู่ได้นานครับถ้านั่งก็ได้นานถ้านั่งถ้าให้เดินไม่แน่จะเป็นลุม30เมตรเจอรักสองรับนอกก็เป็นลุมเมื่อก่อนถ้ามาหลังจากนี้ไปก็อาจจะไม่ได้สองรอบทำไมครับพี่เมฆก้นมันยังเป็นแผลเยอะมีแผลมันบางลงก็เลยเดินไม่ได้โอเคครับพี่เมฆลูกสาวเข้าโรงเรียนแล้วหรอคะครับนั่นไงดูภาพนึกชุดนักเรียนอยู่ไหนนั่นนั่นนักกันตอนนั้นก่อนไม่ค่อย